สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องรุ่งอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปเลยครับแจ้งปรับราคาน้ำมันประเทศไทยเบนซินปรับลง30สตางค์แก๊สโซฟอร์ปรับลง30สตางค์แก๊สโซฟอร์ E85 ปรับลง30สตางค์มีผลตั้งแต่วันที่23เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567เวลา17:00 นเป็นต้นไปเบนซินราคาเก่า44.54 บาทสตางค์ราคาใหม่44.24 บาทสตางค์แก๊สโซฟอร์95ราคาเก่า36.65สตางค์ราคาใหม่36.35สตางค์แก๊สโซฮอร์91ราคาเก่า36.28สตางค์ราคาใหม่35.98สตางค์แก๊สโซฮอร์ E20 ราคาเก่า34.54สตางค์ราคาใหม่34.24สตางค์แก๊สโซฮอร์ E85 ราคาเก่า34.29สตางค์ราคาใหม่33.99สตางค์ดีเซล B7 ราคาเก่า32.94 สตางค์ราคาใหม่32.94 สตางค์ดีเซล B10 ราคาเก่า32.94 สตางค์ราคาใหม่32.94 สตางค์